คุณกฤตณ์ลำเลียงประธานคณะกรรมการ Creative Economy หอการค้าไทยได้ให้ความเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือคอนเทนต์หรือภาพยนตร์ซีรีส์รายการโทรทัศน์เพลงแล้วก็เกมค่ะประเภทที่2คือการออกแบบนะคะหรือการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการด้านที่3คือวัฒนธรรมและประเพณีเป็นการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมที่สะสมมานานและด้านที่4ก็คือเทคโนโลยีค่ะหรือว่าการสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นสตาร์ทอัพซึ่งทั้งหมดนี้ภาครัฐจะต้องมีมาตรการสนับสนุนที่แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันมากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนอย่างเช่นในเรื่องของคอนเทนต์นะคะก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ที่บรรจุไว้ในนโยบายของภาครัฐวัฒนธรรมก็มีกระทรวงวัฒนธรรมด้านการออกแบบก็จะมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CEA ด้านเทคโนโลยีค่ะก็จะมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPAสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ให้การส่งเสริมแต่แม้ว่าประเทศไทยจะให้การส่งเสริมมากขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่เพียงพอนะคะเมื่อเทียบกับคู่แข่งต่างชาติเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดยเฉพาะในเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยมีศักยภาพสูงแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตคอนเทนต์ออกมาเชิงพาณิชย์น้อยลงทุกปีค่ะเห็นได้จากหนังไทยที่ลดลงเยอะการ์ตูนไทยก็ไม่มีออกมาแล้วเพลงหรือว่างานศิลปินต่างๆก็เริ่มกลับมาแต่เป็นแรงผลักดันของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ประเด็นที่ภาครัฐอาจจะต้องเร่งให้การส่งเสริมนะคะก็คือการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในด้านนี้เพราะว่าการผลิตภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ในแต่ละเรื่องใช้เงินลงทุนสูงมากปัจจุบันต้นทุนการทำหนังไทยอยู่ที่30ล้านบาทหรือประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเรื่องซึ่งถือว่าน้อยมากหากเราไปเทียบกับเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นซึ่งหากต้องการทำหนังระดับภูมิภาคก็จะต้องมีเงินทุนต่อเรื่องเนี่ยถึงหลัก10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า330ล้านบาทหนังจึงจะมีคุณภาพสู้กับประเทศชั้นนำในด้านคอนเทนต์ได้ค่ะซึ่งถ้าไปดูตัวอย่างในประเทศชั้นนำด้านคอนเทนต์นะคะเขาจะมีกองทุนที่ส่งเสริมในส่วนนี้โดยเฉพาะเช่นองค์กรสนับสนุนคอนเทนต์และวัฒนธรรมของเกาหลีใต้หรือว่าค็อกก้าปีล่าสุดค่ะมีเงินสนับสนุนในการสร้างอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเคป๊อปภาพยนตร์หรือว่าเกมต่างๆปีละถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งที่ผ่านมาสามารถทำเงินกลับมาได้หลายแสนล้านบาทนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ทางอ้อมผ่านยอดส่งออกสินค้าต่างๆที่เพิ่มขึ้นเช่นเครื่องสำอางเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นแบรนด์ของเกาหลีใต้ที่ตลาดโลกเขาจะเห็นแล้วก็คุ้นเคยผ่านทางภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์กองทุนนี้เป็นองค์กรภาครัฐที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจึงก็จะมีทั้งการลงทุนหรือไม่ก็ให้ฟรีในขณะที่ประเทศไทยเองยังไม่มีค่ะซึ่งภาคเอกชนก็ได้เตรียมคุยกับรัฐบาลใหม่ให้มีการตั้งกองทุนสนับสนุนในส่วนนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะการจัดตั้งกองทุนแบบเกาหลีใต้ในประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าอุตสาหกรรมครีเอทีฟจะเห็นผลเป็นตัวเลขทันทีลำบากเพราะถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่ประเทศไทยไม่ค่อยเก่งในการลงทุนระยะยาวที่เป็นงบต่อเนื่องเกาหลีใต้เขาตั้งเป้าเอาไว้หลักๆที่10ปีได้ลงทุนด้านนี้มาแล้วกว่า20ปีญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่เขามีกองทุนที่ชื่อว่าคูเจแปนเงินลงทุนมีเป้าหมายชัดเจนในระยะยาวกองทุนในรูปแบบนี้หากมีการดำเนินงานที่ดีจะก่อให้เกิดกำไรแล้วก็เงินหมุนเวียนกลับมาเพราะว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้และมีกำไรที่จะส่งกลับคืนให้กับกองทุนนำมาใช้หมุนเวียนต่อไปค่ะส่วนเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนกองทุนนะคะก็อาจจะมาจากหลายส่วนเช่นมาจากกองทุนของกสทช.ที่เก็บจากทีวีดิจิทัลและกิจการโทรคมนาคมซึ่งก็ควรจะนำมาส่งเสริมการสร้างคอนเทนต์ต่างๆหรือยังมีในส่วนอื่นที่สามารถนำมาสนับสนุนได้ซึ่งกองทุนของไทยในระยะแรกอาจจะไม่ต้องถึงขั้นหลักหมื่นล้านบาทแต่ก็ควรจะต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีข้อตกลงที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนในระยะยาวรวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารกองทุนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอุตสาหกรรมคอนเทนต์และการสร้างซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงตั้งเป้าหมายระยะยาว 5-10 ปีจึงจะค่อยๆเห็นผลซึ่งก็จะทำให้คนไทยมีความเชี่ยวชาญหรือเก่งมากขึ้นทั่วโลกให้การยอมรับในสินค้าประเภทคอนเทนต์ของไทยมากขึ้น
และสามารถต่อยอดไปสู่การผลิตเป็นสินค้าส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะคุณกริตก็ยังพูดถึงอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยด้วยที่ยังติดปัญหาในเรื่องของเสรีภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ซึ่งก็อยากให้มีการหารือแก้ไขพรบภาพยนตร์และเกมเพราะไทยยังมีการถกเถียงกันในเรื่องของการเซ็นเซอร์ที่รัฐพยายามควบคุมเนื่องจากอุตสาหกรรมครีเอทีฟจะเน้นในเรื่องของบันเทิงที่คนในแต่ละช่วงวัยแต่ละประเทศก็มีบรรทัดฐานที่ต่างกันหากการสร้างหนังถูกจำกัดตามมุมมองของไทยเพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่สนุกแล้วก็ขายไม่ได้ถ้ามองในตลาดระดับโลกซึ่งสื่อบันเทิงเกาหลีใต้มีการเสียดสีทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจอาจจะมีเรื่องของฆาตกรรมเรื่องของเพศก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าสังคมสมัยนี้ไปจำกัดในเรื่องของการเสพสื่อไม่ได้แล้วเนื่องจากมีช่องทางมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆในการสื่อสารออกมาขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ